This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องเครดิตการ์ดครับเครดิตการ์ดมีการยกระดับเรื่องความปลอดภัยกันมาโดยต่อเนื่องเลยครับแต่ครั้งนั้นบรรดามิจฉาชีพก็ไม่หยุดในการที่จะพัฒนามุกใหม่ๆพวกเขาออกมาในการที่จะหลอกล่อคนที่เขาถือบัตรด้วยสิ่งนี้เราจะป้องกันอย่างไรมุกใหม่ๆนั้นมีอะไรกันบ้างพูดคุยกันกับเราในวันนี้นะครับคุณไรวินวรวงศ์สถิตผู้บริหารสูงสุดสายงานควบคุมงานปฏิบัติการและปฏิบัติการร้านค้าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC คุณไรวินสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องเรียนถามอย่างนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมุกใหม่ๆมันค่อนข้างเยอะนะครับผมถามมุกใหม่ๆที่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆของบรรดาวิชาชีพจากการที่เราถือบัตรเครดิตซีนตะวันก็ต้องบอกว่ายิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นมุกใหม่ๆที่อยากจะเกริ่นเอาไว้ก่อนมีอะไรบ้างครับคือวันนี้มุกอะครับมันวิธีการมันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกนะครับแต่มันมาด้วยมุกอย่างที่คุณวิทย์บอกถ้าเราจะแยกตัวนี้ตัวตอนนี้ที่เราเจอมีการถูกหลอกลูกค้าถูกหลอกมากๆมันจะมี2กรณีหลักๆก็จะเป็นเรื่องของไอ้ที่ว่าที่พูดถึงแอปดูดเงินนะครับอันนี้รู้อยู่แล้วเพื่อเป็นข่าวถูกไหมฮะทางที่ว่าลูกค้าไปดาวน์โหลดอะไรมาแล้วกลายเป็นว่าคอนโทรลเครื่องไม่ได้เลยแล้วผู้ทุจริตเขาก็สามารถโอนเงินออกไปหาบัญชีพวกประเภทว่ามันหลอกล่อให้เราเอาข้อมูลของเราใส่เข้าไปในระบบเขาอย่างนั้นใช่ครับคือเขาหลอกให้เราดาวน์โหลดอะไรสักอย่างเข้ามาที่ระบบมือถือของเราแล้วเราจะเสียคอนโทรลกับมือถืออันนั้นไปกลายว่าเขาเป็นคนควบคุมไปใช่เขาเป็นการควบคุมไปใช่ไหมฮะวันนี้จริงๆแต่ละสถาบันเขาก็มีการออกแบบเพื่อที่จะดีเทคเรื่องพวกนี้เพื่อตรวจจับเรื่องพวกนี้ให้มันเยอะขึ้นถามว่ามุกใหม่ที่ผ่านมามีอะไรบ้างพอมุกใหม่ที่ผ่านมามันมีอย่างนี้ด้วยนะครับที่เราเจอล่าสุดพอคอนโทรลได้เสร็จธนาคารเองหรือสถาบันการเงินเองเราเริ่มมีการที่จะติดต่อหาลูกค้าเพราะเราสงสัยว่าจะเป็นการถูกทุจริตหรือเปล่าเราก็จะมีการติดต่อเพื่อยืนยันรายการถูกไหมฮะตอนที่คอนเฟิร์มได้เสร็จเนี่ยตอนที่คอนโทรลมือถือเราได้เสร็จเนี่ยเขามีการไปตั้ง forward call จากมือถือลูกค้าไปที่เบอร์ของเขาเอง2ชั้นเลย2ชั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโทรไปหาลูกค้าเนี่ยสายมันก็จะวิ่งกลับไปหาผู้ทุจริตแล้วเขาก็มาคุยกับเราเปรียบเสมือนลูกค้าอันนี้ก็เป็นสูงรอยให้เรียกสูงรอยในมือถือและตัวคนเลยใช่อันนี้เป็นมุกใหม่ที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างพอวันนี้เรามีการบริหารจัดการเรื่องของการไม่ให้เขาเนี่ยสมมติเราตรวจได้แล้วว่าแอปเนี้ยนะมีการถูกลงรีโมทแอคเซสไว้เราป้องกันไม่ให้ทำรายการได้แต่อย่าลืมว่าตัวแอปไอตัว malware หรืออะไรมันยังอยู่ในเครื่องมือถือลูกค้าอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้อีกคือแทนที่เขาจะพยายามจะเข้าผ่านแอปของแบงก์อันเนี้ยเขาก็มีการเอาไปลงทะเบียนใหม่แทนเพราะว่าลูกไอพอไอตัวมาแวร์ตัวนี้อยู่บนเครื่องอะเวลาที่เราส่ง OTP เขาก็เห็นเขาก็สามารถ OTP ไปลงทะเบียนที่อื่นได้อีกเข้าใจละใช่เพราะฉะนั้นเขาเข้าไปควบคุมทุกอย่างข้อมูลใดที่เข้ามาเราควรจะได้เขาได้ไปหมดเลยใช่ครับประมาณนั้นซึ่งถามว่าแนวทางป้องกันมันก็เป็นแนวทางวิธีการเดิมๆที่เราเคยเรียนไว้คือจริงๆสื่อก็มีการพูดเรื่องนี้บ่อยเช่นว่าเอ้ยถ้าสมมุติมีการที่จะขอ OTP เราต้องไปบอกใครการเซตพินหรือการเซตรหัสเข้าธนาคารก็ควรที่จะแยกรหัสให้มันแยกออกจากกันอย่าไปใช้รหัสเดิมกับทุกๆแอปอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาตัวนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เราใช้ในการที่เราจะสามารถแนะนำลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบแรกแบบที่2เนี่ยมันก็คือเป็นเทรนด์เก่าๆที่เคยเกิดเป็นแนวโน้มเก่าๆที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีๆข้อมูลที่เราทำรายการอยู่ดีเกิดรั่วขึ้นไปแล้วเข้าไปทำรายการทางอีคอมเมิร์ซนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งมันก็มีตั้งแต่ว่ามันมีลักษณะที่เรียกเป็นฟิชชิ่งเมลคือเป็นเมลอีเมลปลอมส่งมาหาลูกค้าที่จะหลอกให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเข้าไปซึ่งตัวนี้เองเราก็ต้องมีความระวังเพราะว่าฟิชชิ่งเมลเองเนี่ยมันจะแอบอ้างมาในนามของบริษัทที่ดูน่าเชื่อถือเช่นอาจจะเป็นบริษัทที่ทำพวก subscription หรืออาจจะเป็นบริษัทที่ขายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยส่งเข้ามาซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นบริษัทนี้นะแล้วก็ตัดรายการไม่ผ่านเพราะว่าข้อมูลบัตรไม่ถูกต้องรบกวนลูกค้าเข้าไปอัปเดตข้อมูลหน่อยแล้วก็มีหน้าเพจขึ้นมาให้ลูกค้ากรอกลูกค้าก็กรอกหมดเลยเบอร์บัตร expire CB กรอกอย่างเข้าไปเขาก็ทำให้ข้อมูลได้ข้อมูลชุดนี้ไปเขาก็เอาข้อมูลชุดนี้ไปทำรายการทางอีคอมเมิร์ซต่ออย่างเงี้ยครับอันนี้คือเทรนด์ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันโอ้พวกงานอันนี้เป็นเรื่องของความรู้เท่าทันแล้วเนาะใช่ครับคือถ้าเราพอรู้มุกเวลาที่มีอะไรแปลกๆส่งมาไม่ต้องรีบกดใช่ครับผมถามกลับไปนิดหนึ่งไอ้เรื่องกรณีที่เขามาสวมรอยเนี่ยมาแวร์ที่ผมเทียบง่ายๆก็เหมือนกับส่งมาไม้เมืองชอยเข้ามาเมืองชอยเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปครับยึดพื้นที่เราหมดเลยครับกรณีแบบนั้นเจ้าตัวจะรู้ได้ไงครับ
ล้วเจ้าตัวจะพอไหวตัวทันเอาละโดนละเพราะบางทีโดนไม่รู้ตัวนะใช่ใช่ครับแต่อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก่อนที่เขาจะสวมรอยเข้าไปเขาจะต้องมีกรรมวิธีที่จะต้องให้ลูกค้าต้องทำอะไรก่อนเช่นหนึ่งเขาต้องให้ลูกค้ามีการดาวน์โหลดอะไรเขาอาจจะแอบอ้างว่าเป็นแอปหรือเป็นอะไรไม่รู้แล้วให้ดาวน์โหลดแล้วเขาจะต้องหลอกขอพินคุณอันที่หนึ่งซึ่งปัญหาก็คือว่าถ้าเราเซตทุกแอปของเราโดยเฉพาะแอปการเงินเราพินเดียวกันหมดครับหรือแอปอื่นๆคุณใช้พินเดียวกันหมดคุณให้พินนี้ไปเขาก็เข้าแอปการเงินคุณได้โถ อันนี้ก็คืออย่างแรกคือให้กุญแจทุกห้องเลยเพราะฉะนั้นวิธีการคือเหมือนวันนี้คุณมีประตูหลายๆประตูคุณอย่าให้กุญแจมันเป็นกุญแจดอกเดียวกัน คุณต้องทำให้มันแยกกันแล้วคุณต้องสมมติในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องมีการเซตพินเข้าไปที่ระบบตัวอื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแยกความเขาเรียกว่าความเสี่ยงของระบบออกจากกันคือถ้ามันเป็นระบบที่เกี่ยวกับแบงก์อ่ะมันไม่ควรเอาไปใช้ปนกับของคนอื่นเราเป็นไปได้เรามีแอปเรามีอะไรต้องใส่ต้องเป็นร้อยอย่างเราคงไม่สามารถมีพินร้อยอย่างแต่ถ้าเกิดมันเป็นถ้าเราแยกว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินอันนี้ไม่ใช่เรื่องการเงินคุณก็จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นเต็มที่ผมมีแอปธนาคาร3แอปผมก็แค่มีพินแยกกัน3อันที่เหลือเป็นเรื่องทั่วไปผมอาจจะใช้ซ้ำผมก็ไม่เดือดร้อนเพราะผมถือว่าต่อให้มันรั่วไปผมก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้แต่จริงๆ recommendation ไอ้สิ่งที่เขาแนะนำจริงคือแยกหมดแต่ในทางปฏิบัติมันค่อนข้างยากเพราะว่าทำไม่ได้ของทุกอย่างมันเยอะนะฮะเพราะนั้นอันนี้คืออย่างแรกอันที่2เมื่อกี้ที่ผมเรียน OTP ยังเป็นโซลูชันที่เขาใช้ในการ authentication เพื่อยืนยันความเป็นลูกค้าความเป็นตัวตนอยู่สิ่งสำคัญคือว่า OTP เป็นสิ่งที่เราควรจะไม่ควรจะต้องบอกคนอื่นเราควรจะต้องเป็นคนใส่เองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เราเขาขอ OTP มาบอกว่า OTP คืออะไรคะอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะต้องไปบอกเขาเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างนี้ดีนะครับติดต่อมเอไว้ก่อนถ้าเขาถาม OTP คืออะไรอันนี้ท่าทางจะไม่ดีละ คนดีๆเขาไม่น่าถามกันไหมหรือบางทีเองผู้ทุจริตเองเขาก็จะหลอกบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ OTP จะส่งรหัสนะเข้ามาที่เบอร์มือถือโดยที่เขาเลี่ยงคำว่าเป็น OTP โอเคใช่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะมาหลอกขอรหัสประหลาดเนี่ยหรือส่งเข้ามาในโทรศัพท์เนี้ยต้องระมัดระวังเยอะๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถเอะได้เพื่อจะได้ป้องกันเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าอีกส่วนหนึ่งตอนนี้คนไทยเดินทางไปต่างประเทศเยอะครับแล้วก็บางทีก็ไม่เลือกที่จะพกเงินสดเนาะครับเราก็ใช้ตัวบัตรเครดิตไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่อยู่ในแอปก็ดีหรือรูปแบบที่เป็นตัวการ์ดกายภาพก็ดีนะครับเรื่องของการที่เดินทางไปต่างประเทศนี้เนี่ยเราต้องมีความระมัดระวังมุกอะไรจากต่างประเทศผมเชื่อว่าแต่ละประเทศระดับความปลอดภัยอาจจะไม่เท่ากันหรือเปล่าไม่รู้เรื่องของเดินทางต่างประเทศเรากลัวเรื่องบัตรหายไปขโมยถูกไหมฮะจริงๆก็ไม่มีมุกอะไรเลยมันก็คือมาหยิบบัตรของคุณน่ะออกไปจากตัวแต่ผมว่ามันต้องเพิ่มความระมัดระวังนี้มากกว่าคือเราต้องมองว่าบัตรเครดิตเนี่ยเปรียบเสมือนเงินสดเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตมันไม่ควรอยู่ห่างตัวที่เราเคยเจอเคสเราก็อาจจะเจอเคสว่าลูกค้าน่าเดินทางต่างประเทศดันเอาบัตรไปโหลดไว้ในไต่เครื่องอย่างเงี้ยหรือว่าไปแยกเก็บในกระเป๋าสมมติออกไปเที่ยวเอาบัตรเก็บไว้ในโรงแรมเพราะคิดว่าไม่ได้ใช้บัตรใบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นจุดที่อาจจะสามารถทำให้ข้อไม่ให้บัตรพวกนี้มันรั่วไหลได้หรือจริงๆบางเคสก็อาจจะเป็นว่าเราก็คิวก็ติดตัวไปอย่างนี้แหละใส่เป้หนีบไว้ด้านหลังคนก็เอามากรีดก็ไปอันนี้มันก็สามารถเกิดกันได้ทุกที่เพราะนั้นไอ้ของแบบนี้ก็ยังสามารถเกิดกับที่ต่างประเทศได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้การทุจริตแบบนี้ยังมีสิทธิ์เกิดได้อยู่แล้วส่วนมากแล้วก็จะผมบอกไม่ได้ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนเยอะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงทุกประเทศที่จะเกิดของแบบนี้เยอะใช่ไหมครับเพราะนั้นบางครั้งเราเองถามว่าเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศตัวนี้จริงๆเราอาจจะต้องอาศัยทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่ธนาคารมีให้มาควบคู่กับความสะดวกนิดนึงอย่างยกตัวอย่างผมเดินทางเมืองนอกอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วผมจะมีบัตรที่ผมใช้จริงๆอยู่ใบหนึ่งที่จะใช้อยู่ประจำแบบแต่อีกสักเพราะบางทีบัตรหายที่หายทั้งหมดเลยนะมีกี่สิบใบก็หายหมดใช่ไหมเพราะมันอยู่ในกระเป๋าบัตรอื่นที่ผมเอาไปเป็นแค่ตัวซัพพอร์ตกันเหนียวเนี่ยผมก็จะเข้าไปที่แอปแล้วผมก็บล็อกชั่วคราวบัตรไว้หมดเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเพราะวันนี้แอปพลิเคชันของธนาคารเขามีให้เปิดปิดการอายัดชั่วคราวไว้ได้ระดับนึงอยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวผมก็บล็อกบัตรใบอื่นไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความเสี่ยงอยู่บัตรใบเดียวจำกัดบัตรจำกัดความเสี่ยงใช่ครับหรือขณะเดียวกันตอนที่เราไปมันมีทั้งเรื่องของอายัดชั่วคราวทั้งบัตรกับการทำ spending control บนบัตร spending control หมายถึงว่าคุณกำหนดนะว่าต่อ transaction คุณจะไม่เกินเท่าไหร่เพดานการใช้จ่ายเท่าไหร่หรือว่าต่อวันคุณไม่เกินเท่าไหร่อันนี้ผมก็บางตัวอย่างตัวที่ผมใช้ประจำผมก็เอาตัวนี้ครอบไว้อีกทีนึงคือสมมุติถ้าผมหายยังไงผมก็ยังมีลิมิตความสูญเสียที่ผมมีได้ระดับนึงแต่มันก็จะไม่สะดวกตรงที่ว่าพอจะใช้ต้องมาเปิดปิดอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจแต่นั้นคือสิ่งที่เราควรจะต้องลองเอามาแอพพลายใช้เอามาลองใช้ควบคู่กันเพื่อจะบริหารความเสี่ยงเพราะปัจจัยพวกนี้
มันคอนโทรลลำบากเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณแนะคุณเอามันไปกับตัวมันยังล้วงคุณไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราจะไม่โดนมันมีโอกาสโดนตลอดครับผมถามคุณเก่งเพิ่มเติมงี้ปัจจุบันนี้เราจะมีบัตรเป็นบัตรเครดิตแล้วใช้แท็บได้ครับผมซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันต้องเซ็นต่อหน้าเขาใช่ไหมฮะครับผมแต่ปัจจุบันแท็บเขาเห็นหน้าไอ้คนถือบัตรในชื่อเป็นไทยหน้าตาเป็นฝรั่งมันไม่ได้เนาะแต่ปัจจุบันสมมติว่าบัตรที่เป็นบัตรแท็บเราหายมีข้อแนะนำยังไงบ้างครับเพราะก็สามารถใช้ได้เลยถูกไหมครับบัตรที่เป็นแตะใช่ไหมฮะผมว่าหลักการมันก็เหมือนกันคือถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าบัตรคุณหายผมว่าอย่างแรกอ่ะกว่าคุณจะติดต่อคอลเซ็นเตอร์โทรเข้าไปรอสายเขามาถามบัตรเบอร์อะไรกว่าคุณจะจำได้นานผมว่าคุณควรจะต้องเข้าที่แอปก่อนโอ้เดี๋ยวนี้ใช้แอปได้เลยใช่เพราะทุกวันนี้ผมคิดว่าแทบจะทุกสถาบันมีฟีเจอร์ตัวนี้ให้อยู่แล้วลิงก์กันละใช่เพราะนั้นเราก็เข้าตัวนี้อายัดชั่วคราวบัตรไว้ก่อนแล้วค่อยโทรไปติดต่อเพราะเราก็เจอนะครับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหายหมดเลยไม่มีเลยสักอย่างมีแค่ชื่อกับนามสกุลแล้วถามว่าบัตรไปไหนบัตรเป็นถังว่าวอย่างเงี้ยกว่าเขาจะไล่เจออย่างเงี้ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะนั้นเราควรจะต้องใช้ตัวโมบายแอปพลิเคชันควบคู่ไปด้วยครับครับสมมติว่าระหว่างทางเกิดเราทำหายสมมตินะฮะเราต้องการได้บัตรใหม่มาใช้เราสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมครับมีความหมายว่าบัตรเดิมหายไปปั๊บอิชชูบัตรใหม่แต่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์คือเป็นไปได้ต่อเนื่องในการใช้งานเป็นไปได้เป็นไปได้ครับอันนั้นเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะต้องเอาตัวเนี้ยไปผูกกับ device เช่น Google Pay อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปใช้ต่อได้เพราะว่าตอนที่เราได้ดิจิตอลออกมามันอาจจะยังไม่ได้ไปสามารถไปลักษณะไปซื้อสินค้าแบบ face to face ได้ตรงๆเราคงต้องผูก device แต่เรื่องของการผูก device ก็จำเป็นถามว่าที่กลับไปคำถามแรกมีเทรนด์มั้ยเทรนด์ของ device pay มีเพราะเรื่องของเรื่องก็คือลูกค้าถูกหลอกไปแล้วก็เอา OTP ตัวเนี้ยเอาบัตรไปผูกกับ device payแล้วก็เอา device pay ไปใช้อยู่ที่เมืองนอกทั้งที่ลูกค้าอยู่เมืองไทยเพราะนั้นก็กลับไปที่จุดเดิมว่าตอนที่มันมี OTP เข้ามาถ้าเราไปบอกลูกคนอื่นเขาหมดมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงซึ่งอันนี้มันกลายเป็น environment แบบคัดแบบเจอหน้าแล้วนะไม่ใช่ซื้อออนไลน์นะแต่เขาสามารถที่จะ take over แอปบัญชีของคุณแล้วไปแปะได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องระวังโอเคผมว่าชัดเจนมากวันนี้ยังไงขอบคุณมากนะครับเก่งที่มาแบ่งปันข้อมูลกับเราขอบคุณนะครับครับผมอย่างที่เราเห็นนะครับเรื่องของการยกระดับบัตรเครดิตเรื่องความปลอดภัยมีอยู่แล้วครับแต่สำคัญมากๆเจ้าตัวเอง Humanware ในการที่จะใช้บัตรให้ปลอดภัยที่สุดก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยเพราะฉะนั้น Literacy ความรู้เท่าทันมิจฉาชีพกลโกงเหล่านี้วิธีการในการที่จะผูกตัวบัตรเข้าไปกับแอปพลิเคชันสำคัญเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับสำหรับเศรษฐกิจติดบ้านแต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระแบบนี้ในทางเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice